สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันต่อในเรื่อง Outcome Based Education นะคะในหัวข้อของการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้สำหรับคลิปนี้นะคะจะอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนที่2ของการพัฒนาหลักสูตรแบบ OBE นั่นก็คือการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรหรือโปรแกรม Learning Outcomes โดยเราจะเรียกสั้นๆว่า PLOซึ่งขั้นตอนก่อนหน้าที่เราคุยกันไปแล้วทำให้เราได้ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มที่สำคัญและเราจะนำมาใช้กันต่อในขั้นตอนนี้สำหรับจุดมุ่งหมายนะคะก็หวังว่าท่านจะสามารถอธิบายลักษณะของ PLO ที่มีความเหมาะสมและเขียน PLO ได้ก่อนอื่นจะขอเริ่มที่ความหมายของ Learning Outcomes ก่อนนะคะว่ามันคืออะไร Learning Outcomes หรือเรียกสั้นๆว่า LO นั้นก็คือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนภายหลังจากที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่เพียงพอและมีความหมาย Learning Outcomes เป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องสามารถทำได้จริงโดยอาศัยสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ไป Learning Outcomes คือสิ่งที่ผู้เรียนสามารถแสดงออกมาได้ว่าเขารู้เข้าใจทำได้หรือแม้แต่รู้สึกอย่างไรโดย Learning Outcome เหล่านั้นจะถูกประเมินได้ภายหลังช่วงเวลาที่ผู้สอนได้จัดให้สำหรับการเรียนรู้ดังกล่าวฉะนั้นตัว Learning Outcomes เองสามารถถูกกำหนดได้ทั้งในระดับหลักสูตรระดับรายวิชาหรือแม้แต่ในระดับรายบทเรียนการกำหนดโปรแกรม Learning Outcomes นั้นต้องอาศัยความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยนำเข้าในการพิจารณาตัดสินใจรวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์หรืออัตลักษณ์นักศึกษาของสถาบันนั้นๆและวิสัยทัศน์พันธกิจของสถาบันนั้นด้วยนอกจากนี้หลักสูตรต่างๆยังคงต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ด้านผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษาพ.ศ. 2561ที่กำหนดให้บัณฑิตมีลักษณะของบุคคลผู้เรียนรู้หรือ learner person ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม innovative co-creator และผู้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งหรือ active citizen ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือมคอที่กำหนดไว้5ด้านประกอบด้วยด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับหลักสูตรที่มีมคอ1หลักสูตรก็ต้องได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพอย่าลืมนำข้อกำหนดเหล่านั้นมาพิจารณาควบคู่ไปด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่า PLO ของหลักสูตรจะถูกกำหนดโดยการพิจารณาจากความต้องการและข้อกำหนดต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรของเรามีคุณภาพและสะท้อนตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้นได้จริงโดยปกติแล้วในแวดวงการศึกษาจะกล่าวถึงผลลัพธ์การเรียนรู้อยู่3ด้านตามที่ดร.เบนจามินบลูมได้ระบุไว้ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1956และยังคงได้รับการยอมรับมาจนถึงปัจจุบันผลลัพธ์การเรียนรู้ครอบคลุมด้านพุทธิพิสัยหรือ cognitive domain ด้านทักษะพิสัยหรือ psychomotor domain และด้านเจตพิสัยหรือ affective domain ในด้านพุทธิพิสัยนั้นเกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะทางปัญญาด้านเจตคติเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมการให้คุณค่าความดีงามและทัศนคติส่วนด้านทักษะพิสัยนั้นเกี่ยวข้องกับทักษะการลงมือปฏิบัตินั่นเองสำหรับการกำหนด PLO ของหลักสูตรหากเป็นไปได้ควรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ครบทั้ง3ด้านเพื่อสื่อถึงการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมแต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรอาจแสดงไม่ครบทั้ง3ด้านก็ได้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของสาขาวิชาและการตกลงร่วมกันของทีมผู้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว PLO ควรเขียนอย่างไรPLO นั้นควรมีลักษณะเป็นข้อความที่แสดงถึงสิ่งที่คาดหวังให้ผู้เรียนทุกคนในหลักสูตรสามารถทำได้อันเป็นผลจากการได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้แล้ว PLO ควรสะท้อนจากมุมมองของผู้เรียนไม่ใช่จากมุมมองของผู้สอน PLO ควรเขียนโดยใช้คำที่แสดงให้เห็นกริยาที่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนหรือ action verbs เพื่อให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการนั้นสามารถสังเกตและประเมินได้เช่นคำว่าอธิบายแสดงออกแบบสื่อสารทำงานเป็นทีม
วิเคราะห์สร้างหรือประยุกต์เป็นต้นควรหลีกเลี่ยงการใช้คำที่กำกวมหรือเป็นนามธรรมมากๆเช่นตระหนักนะคะและ PLO ควรระบุเกณฑ์ในการประเมินความสามารถของผู้เรียนหรือกำหนดระดับคุณภาพของพฤติกรรมที่คาดหวังไว้ด้วยโดยในการเขียน PLO นั้นจะเริ่มต้นข้อความดังนี้นะคะเมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรหรือว่าเมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาผู้เรียนจะสามารถตามด้วยคำกริยาที่แสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการหรือ action verb ตามด้วยกรรมหรือ object และส่วนขยายแสดงระดับคุณภาพหรือที่เราเรียกกันว่า qualifying phase นะคะลองมาดูตัวอย่างกันค่ะเมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้แล้วผู้เรียนจะสามารถเลือกใช้สถิติในการวิจัยได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะข้อมูลหรือเมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจได้หรืออีกตัวอย่างนะคะเมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้วผู้เรียนจะสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นในการทำโครงการประเภทต่างๆได้ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามจะเห็นได้ว่าข้อความสีฟ้าแสดง action verb สีแดงคือ object และสีเขียวคือ qualifying phase นะคะตามหลักการเขียน PLO เมื่อเขียน PLO แล้วควรมีการตรวจสอบให้มั่นใจว่าเราเขียนได้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นที่เข้าใจได้สำหรับทั้งผู้เรียนอาจารย์ผู้ร่วมสอนในหลักสูตรและผู้อื่นๆที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะโดยทั้งนี้เราอาจให้ผู้เรียนหรือเพื่อนอาจารย์ได้ลองอ่านทบทวนแล้วก็ประเมิน PLO ให้เราว่ามีลักษณะที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายไม่กำกวมเหมาะสมกับรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นจริงหวังว่าผู้ฟังคงจะพอได้แนวทางในการเขียน PLO ของหลักสูตรเพื่อจะได้นำไปใช้ต่อในการออกแบบหลักสูตรซึ่งเราจะได้มาคุยกันในคลิปต่อไป